สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีคนที่ผ่านทางมานะครับก็วันนี้นะครับอัปเดตนะเกี่ยวกับโอมาจินิดหน่อยนะครับแทบจะไม่ได้มีอะไรเลยนะครับสำหรับอัปเดตนี้นะครับก็ตัวใหม่นะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับก็กิจเตรียมน่าจะ6วันที่6นี้นะครับก็รอกันต่อไปนะแล้วก็วันที่10มันจะมีให้อัญเชิญละกันนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของพาร์ทใหม่นะครับก็เป็นเจ้าตัวยูกินะครับซึ่งในตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับสำหรับผมคิดว่ามันสวยดีนะครับแต่ว่าไม่ได้ว้าวอะไรมากนะครับผมว่าเซนอ่ะมันสวยกว่านะไม่รู้สิแล้วแต่นะครับก็ตัวยูกินะถ้าเกิดใครอยากจะได้ก็มาเติมพงเติมพาร์ทกันนะครับสำหรับเจ้าตัวสกินนะก็การใช้งานนะครับก็ในยุคสมัยนี้มันแทบไม่ได้ใช้ยูกิกันละนะก็เอาลองซื้อแล้วก็เอาไปเล่นกันขำๆได้อยู่นะครับยูกิ SP นะเป็นตัวไว้เล่นสปีดรันข่าวลับของถ้าผมจะไม่ผิดของแวมไพร์หรือของอันดอนนี่แหละตัวยูกิ SR เนี่ยมันเป็นคีย์หลักในการทำสปีดรันอยู่นะครับแต่ผมจำไม่ได้ว่าอันไหนมันอยู่ที่ด่านที่7กับด่านที่8นี่แหละไอ้ตัวยูกิ SR นะเวลาเล่นสปีดรันกันนะครับโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของสกินนะครับที่มีการอัปเดตเข้ามาใหม่นะก็ดีเลยนะครับสำหรับคนที่จะทำเควสนะ เพราะอักตัวไอ้อาคานาเมะนะครับมันก็ไม่ได้ที่จะมีคนเล่นเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็ซื้อเก็บไว้นะเก็บไอ้แต้มของแฟชั่นนะครับแล้วก็คอมโบนะครับกับตัวของภารกิจเจ้าตัวพาร์ทพอดีนะครับพาร์ทมันจะมีให้ซื้อสกิน3สกินมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนี่3สกินนะครับก็สกินใหม่เข้ามานะครับก็ได้1แล้วใช่ปะแล้วก็ถ้าเกิดเล่นถึงเวลก็ได้อีก1นะครับแล้วก็ไปดูนะครับว่าคุณเหลือสกินอะไรนะครับมันก็จะคอมโบนะครับแล้วก็จะทำให้เวลพาร์ทมันไวขึ้นนู่นนั่นนี่นะครับโอเคนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของการกดนะครับในบอสประจำวันนะครับแล้วก็จะได้แต้มนะครับเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็เป็นโบนัสเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นแก้บงแก้บั๊กนะครับต่างๆนานานะก็อัปเดตรอบนี้นะครับก็เล็กน้อยแค่นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมว่าผมจะทำกิจกรรมนะครับให้มาร่วมสนุกเล่นกันขำๆนะสำหรับไอตัวละครตัวใหม่ที่จะเข้านะครับผมว่าผมจะให้ทายผลนะครับทายเลขอ่ะผมจะไปสุ่มเลขนะครับแล้วก็ให้ทายนะครับเดี๋ยวจะทำเป็นคลิปแยกแล้วกันนะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีนะครับเดี๋ยวผมจะเชิญมาอัญเชิญสัก100ใบนะครับเดี๋ยวผมจะให้เปิดยันใน ID เนี้ยสัก100ใบนะครับเดี๋ยวผมสร้างห้องแล้วก็จะเชิญให้มาเปิดนะสำหรับคนทายถูกนะครับก็เดี๋ยวมันจะยังไงเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปแยกคลิปนึงละกันนะครับโอเคเนาะสำหรับอัปเดตรอบนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับที่เหลือก็แก้บงแก้บั๊กนู่นนั่นนี่นะครับไม่มีอะไรพิเศษละนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายไปละ